โอ้อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อกราบนมัสการศึกษาพระธรรมฐานกับหลวงพ่อท่านพุทธทาสภิกขุปี2516ทุดงประจำพรรษาที่ถ้ำผานางอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่เป็นเวลา1พรรษาหลังจากนั้นได้เดินทางไปกราบนมัสการศึกษาพระกรรมฐานกับหลวงปู่แหวนสุจินโนที่วัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่และในปี2523ปี2522ท่านได้เดินทางประจำพรรษาที่วัดไทยพุทธคยานที่ประเทศอินเดียและในปี2523หลวงพ่อท่านได้กลับมาถึงประเทศไทยและได้รับหนังสือจากโยมสิงห์น้อยชาพรมว่ามีพระสายกรรมฐานของหลวงพ่อชาสุภัทโธวัดหนองประพงจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นสหธรรมิกกับหลวงพ่อมหาวิบูลย์พุทธยาโนได้มาพำนักบำเพ็ญสมณธรรมอยู่หน้าที่ตั้งวัดโพธิคุณในปัจจุบันและเมื่อหลวงพ่อท่านเดินทางมาถึงพบว่าสถานที่ที่ตั้งวัดโพธิคุณในปัจจุบันมีสภาพเหมาะที่จะตั้งเป็นวัดเพื่อเป็นที่ปฏิบัติธรรมและเผยแพร่พุทธศาสนาหลวงพ่อท่านได้เป็นประธานในการสร้างวัดโพธิคุณขึ้นและเป็นเจ้าวาดวัดโพธิคุณตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาขณะหลวงพ่อท่านดำรงตำแหน่งเจ้าวาดพระ